พูดถึงอาหารใต้ทุกคนก็จะนึกถึงแกงที่เผ็ดร้อนหรือว่าแกงที่มีเครื่องแกงหนักๆใช่ไหมคะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านยูโฟจังหวัดยะลาและเราจะพามารู้จักกับเมนูพื้นบ้านที่มีรสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญคือหากินยากมากๆเลยค่ะนั่นก็คือต้มหนังที่มีพระเอกเนื้อสัตว์อย่างหนังภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของชาวบ้านทางภาคใต้ค่ะซึ่งหนังนะคะคือการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์อย่างหนึ่งในภาคใต้ซึ่งจากการสอบถามคนท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่ทราบประวัติที่มาชัดเจนมากนักนะคะแต่ว่าเป็นวิธีการทำอาหารที่สืบทอดต่อๆกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษคือการทำให้เนื้อสัตว์มีความเค็มหรือว่าหมักดองทิ้งไว้โดยนำมาหมักกับเกลือและน้ำตาลอาจจะผสมหยวกกล้วยหรือว่าหน่อไม้เข้าไปและใช้เวลาหมักทิ้งไว้ประมาณ 6-7 วันหรือว่าจนกว่าจะได้รสชาติที่เปรี้ยวสำหรับเมนูต้มหนังสูตรบ้านยูโฟจังหวัดยะลานะคะสูตรนี้จะแตกต่างจากภาคใต้พื้นที่อื่นๆคือที่นี่จะนิยมใช้ในส่วนของหัวหมูในการหมักดองนะคะโดยที่จะมีลักษณะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆในการใช้ส่วนของหัวหมูเนี่ยมันทำให้มีรสสัมผัสที่เด้งหนุบหนับมากกว่าการที่ใช้เนื้อหมูเพียงอย่างเดียวซึ่งรสชาติของต้มหนังที่ได้นะคะก็จะคล้ายกับต้มข่าไก่ในภาคกลางรสชาติกลมกล่อมค่อนข้างไปทางเปรี้ยวเล็กน้อยมีความละมุนนวลลิ้นตัวหนังนะคะมีความเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมกำลังดีเรียกได้ว่าเป็นเมนูอันโอชะที่มีความหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ชนิดที่ว่าต้มหรือว่าแกงประเภทอื่นๆนะคะก็ให้ไม่ได้เลยค่ะ